ในคลิปแรกที่ผมได้เอาชีวิตรอดแมปบล็อกฟุตในมือถือไปนะครับก็ได้รับผลกระแสตอบรับเป็นอย่างดีได้ตั้ง 10,000 ไลค์และในคลิปนั้นผมบอกว่าถ้าถึง 50,000 ไลค์ผมจะกลับมาทำอีกและตอนนี้มันพุ่งไป 10,000 ไลค์ขอบคุณทุกคนมากๆครับและวันนี้ผมจะมาเล่นแบบมือถือให้ครบ24ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันได้เลยและฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 5,000 ไลค์ถ้าถึง 5,000 ไลค์ EP 3จะมาเร็วๆขอบคุณมากครับเปิดฉากมาตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไปเอาผลพระมาจากไหนนะครับหรือว่าใครเอาผลพระมาให้พี่กินก็ไม่รู้แต่ก็ช่างมันแต่พี่ก็คิดว่าผลพระฟาร์มก็เป็นผลที่ดีค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตีไกลและบวกกับดาบยูโรที่ตีค่อนข้างแรงทำให้พี่ฟาร์มได้แบบอีซี่และง่ายขึ้นกว่าเดิม10เท่าพอพี่เริ่มฟาร์มได้ไปสักครู่นะครับพี่ก็ได้สังเกตเห็นว่ามอนอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนพี่ก็เลยเดินวนหาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้เหลือบไปเห็นว่ามันอยู่หน้าเกาะนั่นเองซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าใครลากมันมาพี่ก็เลยทำการเชือดมันไปแต่กว่าพี่จะตีมันตายนะครับกูก็เกือบตายเหมือนกันนะครับสังเกตดูจากเลือดเหลือแค่200นะครับแต่พอพี่ฟาร์มไม่ได้สักพักนะครับพี่ก็ได้ไปเติมโลบัคและมาสเตอรี่คูณ2มานะครับเพื่อง่ายต่อการฟาร์มและฟาร์มไปได้สักครู่หนึ่งนะพี่ก็เกิดอาการขี้เกียจนะครับโดยการที่พี่จะซื้อ24ชั่วโมงไม่ใช่สิพี่ซื้อแค่99โลบัคนะครับถือว่า1ชั่วโมงนั่นเองเพื่อได้เป็นการฟาร์มง่ายๆขึ้นมานะครับจะได้ไม่เสียเวลาเยอะพอฟาร์มได้สักพักนะครับพี่ก็คิดอยากจะทำโยโร V2นะครับแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องมาสเตอรี่เท่าไหร่หรือว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับว่าน้องๆใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปกดถูกใจให้ละกันคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะพอฟาร์มจนเบื่อนะพี่ก็ได้ทำการจะไปซื้อเรือเพื่อที่จะขี่ไปสุ่มผลเล่นนะครับเพราะว่าพี่ขี้เกียจฟาร์มแล้วนะครับณจุดนี้และแน่นอนครับว่าผู้เล่นในคอมมาเล่นในโทรศัพท์อย่างนี้นะครับมันก็ต้องขึ้นเรือยากเป็นธรรมดาดูจากการขึ้นหลายรอบมากนะครับตกน้ำตกแล้วตกอีกนะครับน้องๆคิดเอาสมเพชซึ่งในระหว่างทางนะครับพี่ก็ได้ท่องคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่จะสุ่มได้ผลปีศาจดีๆเราก็จะมาเริ่มสุ่มว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับพอสุ่มเสร็จพี่ก็งงไปเลยว่าผลปีศาจกูหายไปไหนนะครับปกติแล้วมันจะเด้งมาอยู่ที่หน้าสล็อตนะครับถ้าเล่นในคอมนะแต่นี้เล่นในมือถือมันก็เลยหายไปเลยนะครับพี่ก็งงแต่พอพี่คิดไปสักพักนะครับพี่ก็คิดได้ว่ามันอาจจะอยู่ในกระเป๋าก็ได้พี่ก็เลยลองเปิดดูและแน่นอนครับว่ามันก็อยู่ในกระเป๋าและผลที่ได้ก็คือผลสั้นและแน่นอนว่าผลสั้นถ้าเอาไปฟาร์มตอนนี้เนี่ยคือเท่ากับพี่จะฆ่าตัวตายอย่างแท้จริงนะพี่ก็เลยจะเอาไปให้คนอื่นกินดีกว่าแต่พอเดินลงมานะครับผมได้เจอแชงคูดนะครับแล้วผมก็ไม่มีปัญญาจะตีมันนะครับพี่ก็เลยเอาไว้คราวหน้าที่พี่มีปัญญาจะตีค่อยตีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ทิ้งผลปีศาจให้ผู้เล่นในเซิร์ฟคนอื่นไปก่อนละกันแต่พอพี่ทิ้งผลปีศาจให้เขาไปแล้วนะครับก็ไม่มีใครเก็บเลยนะครับเพราะว่าพี่คิดว่าผู้เล่นในนี้จะเป็นผู้เล่นสายฟาร์มส่วนใหญ่นะครับเขาก็เลยไม่มีใครเก็บพี่ก็เลยจะกลับไปฟาร์มต่อแต่พอฟาร์มได้สักพักนะพี่ก็คิดที่จะอยากเผาผ่านโลบัคเล่นโดยการที่พี่จะสุ่มเผาเรามาดูว่าพี่จะได้เผาอะไรกันนะครับฟึบซึ่งพี่คิดในหัวเนี่ยอยากได้เผามิงนะครับแต่ก็แน่นอนว่าไอสัตว์กูได้เผ่าสกายเปียร์หรือว่าเผ่ามังกรฟ้านั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่ดีเผ่านี้รีเลือดค่อนข้างเร็วนะครับถ้าอีโวแล้วนะไม่รู้ว่าตอนอีโวมันรีเลือดเร็วหรือเปล่าหรือแค่โดดสูงเฉยๆและหลังจากฟาร์มได้ประมาณเวล377นะพี่ก็ได้ทำการไปตีดูฟามิงโก้ที่เกาะดูฟามิงโก้นะครับและแน่นอนว่าพี่จะตีให้ครบทั้ง3ตัวแบบอีซี่เพราะพี่เนี่ยใช้ผลพระสุดโทษอยู่แล้วและหลังจากที่พี่ได้ขี่เรือมาเนิ่นนานพี่ก็ได้ไปรับเควสและจากนั้นพี่ก็จะไปตีบอสที่เกาะดูฟามิงโก้พอเดินมาถึงพี่ก็ได้ทำการขยายล้างเป็นไททัน60เมตรและพี่ก็ได้ทำการเข้าฟัดกับบอสมันอย่างพอฟัดพอเบี่ยงและสมศักดิ์ศรีพอตีได้ไม่นานบอสมันก็ตายได้อย่างง่ายดายเพราะว่าพี่เนี่ยโหดอยู่แล้วและหลังจากนั้น และหลังจากนั้นพี่ก็ได้เข้ามาตีบอสอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่ตีได้แบบโคตรง่ายนะครับเพราะว่าด้วยการที่พี่ใช้ผลพานและโยรุสุดแรงกล้าของพี่นั้นทำให้พี่คิวได้อย่างรัวๆตัวที่ฟันโคตรรัวเลยอะโคตรโกงเก็ตไหมพอพี่ทีตายไป2ตัวนะครับและหลังจากนั้นก็ได้ถึงคิวของโดฟามิงโก้ที่กูพูดสำเนียงอะไรวะเนี่ยพี่ได้ทำการเปิดหมดก่อนแล้วเข้าไปฟันโดฟามิงโก้ได้อย่างง่ายดายโดยที่พี่คิดว่ามันจะไม่ได้ส่วนพี่แม้แต่นัดเดียวแต่พอตีไปตีมาสักพักมันก็ทำการส่วนพี่ลงมาอย่างนี้นะครับซึ่งเลือดพี่ลดไปตั้งครึ่งรอดพี่ก็ใจหายอยู่นิดนึงว่าพี่จะตายหรือเปล่าแต่พี่ก็ทำการฟันตัวจนมันแตกสบายไปหลังจากที่พี่ได้ฟาร์มจนถึง380เลเวลพี่ก็ได้ทำการมาฟาร์มที่เกาะมนุษย์เงือกนะครับและโดยเป็นการประเดิมเกาะใหม่นะครับพี่ก็ได้ทำการจะไปตีบอสของเกาะนี้แต่ก็ตามเคยนะครับว่าเรายังรับเควสไม่ได้เพราะเลเวลยังไม่ถึงแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าใจพี่เนี่ยมันร้อนแรงดังไฟนะพี่ได้ทำการแปลงร่างเป็นไททัน60เมตรและเข้าจู่โจมอย่างสายฟ้าแบบไอ้สัตว์แต่นั่นก็ยังไม่ทำให้พี่ล้มเลิกความพยายามเพราะพี่จะไปตีมันอีกรอบแต่แน่นอนว่าในรอบนี้พี่จะฆ่ามันให้ได้เสียงเหี้ยอะไรวะน่ะและพี่ได้ทำการสู้กับมันอย่างดุเดือดจนกระทั่งกูแตก
แม่งและพี่ก็ได้รู้ซึ้งในพลังของบอสตัวนี้นะครับจนกระทั่งพี่ต้องกลับไปฟาร์มใหม่แล้วค่อยมาตีมันนะครับแต่พอฟาร์มไปได้สักพักนะครับก็มีคนมาตีพี่จนกระทั่งพี่เลือดขึ้นหน้าพี่ก็เลยทำการไล่ฟันมันยับเลยนะครับและน้องมันก็จะทำการวิ่งหนีแต่ก็หนีไปได้ไม่นานนะครับพี่ทำการฟันมันตายอย่างเลือดเย็นพอฟาร์มไปได้สักพักไอ้ไก่ตัวนี้ก็กลับมาเกลียนพี่อีกนะครับจนกระทั่งพี่ต้องไล่ฟันมันอีกนะครับพี่ต้องไล่ฟันมันตลอดทุกครั้งที่มันเกลียนพี่นี่เนี่ยตายไปซะไอ้ไก่พอฟาร์มไม่ได้แป๊บนึงเนี่ยพี่ก็ได้อัพสเตตนะครับและแน่นอนว่าสายที่พี่เล่นก็เล่นสายดาบนะครับและไม่อัพผลเลยโอเคและด้วยศักยภาพและพลังชีวิตของพี่ในตอนนี้ทำให้พี่เหลิงในอำนาจและเหลิงในพลังจนพี่ได้ย้ายที่ฟาร์มมาฟาร์มอีกตรงที่หนึ่งนะครับที่มันโหดกว่าเดิมและแน่นอนว่าพี่ต้องฟาร์มได้สบายอยู่แล้วและหลังจากนั้นพี่ก็ได้ทำการฟาร์มอย่างบ้าคลั่งแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มไอ้สัสและหลังจากนั้นพี่ได้ทำการไปรับเพชรเพื่อที่จะมาตีบอสพอตีไปได้สักพักพ่มก็คิดว่าพ่มเนี่ยอาจจะไม่ตายเพราะว่าครั้งเนี้ยบอสมันไม่ค่อยแรงเพราะว่าพ่มนั้นโหดขึ้นนี่สรุปกูเป็นคนที่ไหนวะแต่พอตีไปได้สักพักดิฉันก็โดนมันฆ่าตายค่ะตามสูตรแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พี่ย่อท้อแม้แต่นิดเดียวพี่ได้ทำการลงมาไฟกับมันอีกรอบและครั้งนี้จะเป็นรอบตัดสินและแน่นอนว่าไม่ว่าพี่ต้องการจะได้อะไรพี่ก็กูเกือบตายครับแต่พี่ก็ได้รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายฟันกับมันอีกรอบจนกระทั่งกูตายแต่ว่าผมนั่นก็ไม่ได้ย่อท้อนะจ๊ะนายจ้านี่กูไปถึงอินเดียแล้วหรอวะและแน่นอนว่าพี่ได้กลับมาไฟกับมันรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายและพี่ขอสัญญาว่าถ้าแพ้รอบนี้พี่จะไม่เล่นอีกแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้พี่จะชนะนะเพราะว่าพี่ได้โพเซชั่นที่ดีในการฟันและฟันมันตายจนพี่ได้ดาบไทเดนมาตีครั้งเดียวเท่านั้นครับเอิญหลังจากนั้นพี่ก็ยืนสตันนะครับเพราะว่าพี่อยากได้ดาบโยรุคือและพี่ไม่รู้ว่าต้องไปเปลี่ยนที่ไหนเพราะพี่รู้ว่าดาบเนี้ยมันไก่มันโคตรไก่อ่ะและพี่ก็เดินหานะครับจนเจอประตูตรงนี้และพี่ก็ได้มุดอยู่เป็นชั่วโมงจนพี่หาทางเข้าได้และพี่ก็นึกว่ามันเป็นที่ซื้ออะไรสักอย่างพอพี่กดไปเท่านั้นแหละไอสัตว์คาราเต้มนุษย์งอกมาทำไมคือพี่ไม่ต้องการจะได้นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยใช้ดาบฟาร์มอยู่แล้วนะครับแต่พี่ก็ได้ตั้งเสียดายเงินต้อง3ชั่วโมงครับกว่าพี่จะกลับมาฟาร์มต่อได้อ่ะน้องๆคิดเอาและพี่ก็ได้นั่งเรือหาเกาะที่มันมีที่เก็บดาบนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยจะเปลี่ยนดาบคืนพอมาเกาะหิมะก็ไม่เห็นจะมีนะครับหรือว่ากูหาไม่เห็นก็ไม่รู้พี่ก็เลยนั่งเรือมาเกาะแรกแม่งเลยนะครับมันยุ่งยากมากอ่ะพี่ก็เลยรีเซ็ตตัวแล้วก็กลับไปฟาร์มบอสตัวเดิมเพื่อที่จะได้เวลเยอะๆยืนค้างนี่ไม่ใช่อะไรนะกูหลับครับไอสัตว์ฟาร์มนอนจนหลับอ่ะคิดโอ้และพี่ก็ได้ออกเข้าใหม่หลายเซิร์ฟเลยนะครับเพื่อพี่เนี่ยจะไปตีบอสพอมาถึงพี่ก็วิ่งเข้าใส่อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะไอ้บอสแก่เนี่ยมันไม่ได้โหดไม่ได้ตึงหรอกเว้ยพี่ก็วิ่งเข้าชาร์จอย่างเต็มที่เลยเพราะพี่นี่ใช้ผลพระมันก็ตึงอยู่ละพอตีไปได้สักพักพี่ก็ได้ชนะและเดินออกจากป้อมปราการอย่างสง่าผ่าเผยและพี่ก็ได้กลับไปฟาร์มต่ออีกนิดนึงพอที่จะให้มันถึง450แล้วพี่จะได้ย้ายเกาะสักกะทีและแน่นอนว่าพอถึง450นะพี่ก็ได้มาตีบอสตัวนี้เพื่อเป็นการอำลาในการตีครั้งสุดท้ายตายไปใช่ก่อนและแน่นอนว่าฝ่ายชนะก็ต้องเป็นพี่อยู่แล้วและตอนนี้พี่ก็ได้ทำการย้ายเกาะเพื่อที่จะไปที่เกาะสกายเปียนะครับและพี่ก็ได้ขี่วนรอบแมปอยู่3-4รอบนะเพราะว่าพี่หาเกาะไม่เจอไก่สเปซและพอมาถึงเกาะนะพี่ได้ทำการอัพสเต็ปก่อนที่จะกระโดดขึ้นไปอย่างยากลำบากและพอมาถึงตรงนี้ทำให้พี่ขี้เกียจที่จะกระโดดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะพี่เสียวตกชิบหายเลยพอมาถึงพี่ได้คุยกับลุงตุ๋ยเพื่อเป็นการเซฟโซนนะครับหรือว่าเซฟชีวิตพี่นั่นเองไม่ใช่สิเซฟสเปาและพอพี่รับเควสเสร็จนะพี่ก็ได้สังเกตเห็นว่าชื่อเควสกับชื่อมอนมันไม่เหมือนกันนี่หว่าทำไมผมตีแล้วมันไม่ขึ้นสักทีพี่ก็เลยงงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพอพี่เหลือบเห็นบอสตัวใหญ่พี่ก็ได้วิ่งเข้าไปใส่มันทันทีนะเพราะว่าพี่รู้ว่าบอสตัวนี้มันไม่ค่อยโกงมันไม่ค่อยเก่งง่ายคือมันไก่อะแต่พอมันยิงแล้วก็สุนใส่พี่เท่านั้นแหละนัดเดียวแม่งโคตรแรงรอดไปครึ่งรอดอะครับพี่แม่งจืดเลยอะแต่ผมก็ได้เอาชนะมันอย่างง่ายดายแล้วก็มายืนแอคไป1ทีแล้วก็ได้ทำการมาฟาร์มต่อแต่พอตีเสร็จพี่ได้สังเกตเห็นว่าทำไมชื่อมอนกับชื่อในเควสมันไม่เหมือนกันพี่ก็งงอยู่พักนึงเลยนะครับงงอยู่10นาทีกูถึงได้รู้ว่ากูตีเควสผิดไอ้สัตว์จริงๆมันต้องมาตีตรงนี้เว้ยน้องๆไม่มีใครบอกพี่เลยน้องๆแม่งไม่รักพี่ละพี่เซ็งและพี่ก็ได้ทำการฟาร์มอยู่ตรงนี้พักใหญ่เลยนะครับจนกว่าจะขึ้นไปอีกเควสนึงอ่ะพอฟาร์มจนได้เวล477นะพี่ก็ต้องการที่วิ่งไปจะไปซื้อฮาคิราชันจะไปซื้อฮาคิสังเกตนะครับแต่ว่าพอมาถึงพี่ก็ได้รู้นะครับว่าทำไมพี่ถึงซื้อไม่ได้พี่โคตรงงเลยอ่ะรู้สึกว่ามันต้องไปตีแชงคูดก่อนอ่ะพี่โคตรท้อเลยอ่ะแม่งแล้วพี่ก็ได้กลับไปฟาร์มต่อนะเพราะว่าซื้อฮาคิไม่ได้อ่ะครับเศร้าพอใช้ยูรุตีไปนานๆนะครับพี่ก็เริ่มเบื่อเว้ยแล้วพี่ก็ลองใช้คาราเต้ตีดูนะครับและดูสิ่งที่เกิดขึ้นมาตารี่พุ่งรัวเต็มจออ่ะโคตรเท่
ด้วยความที่มันไม่ทันใจพี่นะพี่ก็ได้ทำการเปย์15นาทีนะครับด้วย25โลบักอะครับโคตรรวยสมเพชแล้วผมก็ได้มาตีบอสช่วยหนุ่มคนนี้นะครับซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันคือใครนะครับแล้วพี่ก็ได้ตีช่วยเขานะแต่มันก็เหลี่ยมตีพี่อะครับโคตรเหลี่ยมเลยพี่แม่งเกือบตายอะเรียบร้อยกูตายจนได้ไอ้ไก่แต่พอผมฟื้นมาอีกครั้งนะครับก็ได้เห็นว่าไอ้หนุ่มบักหำน้อยนั่นมาได้ตีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็ได้เลเวลเพิ่มทำดีเนาะและพี่ก็ได้กลับมาฟาร์มต่อหลายนาทีเลยนะครับจนกระทั่งแบตหมดครับไอ้สัตว์ชีวิตน่าเศร้าจะฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มจะเล่นก็ไม่ได้เล่นเอาละครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแนวนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ถึง 5,000 ไลค์แล้ว EP หน้าจะมาเสิร์ฟเร็วๆอย่างที่พูดไว้ต้นคลิปนะครับคำพูดคำจาใดที่สะถอยสะทุนเกินไปก็อย่าไปใช้ตามเพราะพี่พูดเพื่อเอนเตอร์เทนน้องๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ See you again